ภาพอากาศหนาวที่รุนแรงในยุโรปนะคะทำให้หลายสายการบินนั้นต้องยกเลิกเที่ยวบินค่ะซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างและหลายรายนั้นต้องนอนค้างอยู่ที่สนามบินซึ่งล่าสุดนั้นสภาพอากาศก็ยังคงเลวร้ายและยังคงมีหิมะตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะสนามบินฮิตโทรในกรุงลอนดอนของอังกฤษมีผู้โดยสารหลายร้อยคนต้องรอคอยอยู่ที่สนามบินในช่วงที่ประชาชนจำนวนมากต้องเดินทางกลับบ้านในช่วงก่อนเทศกาลคริสต์มาสเนื่องมาจากหิมะยังคงตกหนักทำให้สนามบินต้องประกาศยกเลิกการเดินทางของหลายเที่ยวบินผู้โดยสารจำนวนหนึ่งมีอารมณ์โกรธแค้นที่ทางสายการบินและสนามบินไม่แจ้งให้พวกเขาทราบและยังปล่อยให้พวกเขาต้องนอนรออยู่ที่อาคารผู้โดยสารของสนามบินทั้งคืนท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นถึงติดลบ6องศาเซลเซียสขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าสภาพอากาศจะยังคงเลวร้ายเช่นนี้ไปอีกตลอดสัปดาห์นี้ค่ะโดยสนามบินฮิตโทรนะคะได้ปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเกิดหิมะตกหนักทำให้รันเวย์มีหิมะสะสมหนาและสภาพอากาศเลวร้ายเกินกว่าที่จะนำเครื่องบินขึ้นหรือลงจอดได้ค่ะโดยมีเพียง 1-2 รันเวย์เท่านั้นที่ใช้การได้นะคะด้านสายการบิน British Airways ก็ประกาศยกเลิกเที่ยวบินระยะสั้นทุกเที่ยวบินและเที่ยวบินระยะไกลบางเที่ยวบินตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะคะขณะที่รายงานข่าวระบุว่าขณะนี้ British Airways ก็ประเมินความเสียหายแล้วเป็นเงินกว่า10ล้านปอนด์หรือประมาณ470ล้านบาทต่อวันขณะที่นายไซมอนคาลเดอร์นักเขียนหนังสือท่องเที่ยวกล่าวว่าภาวะโกลาหลวุ่นวายของการเดินทางช่วงคริสต์มาสอาจจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจของอังกฤษนะคะนอกจากความโกลาหลวุ่นวายในการสัญจรทางอากาศแล้วผู้โดยสารที่จะเดินทางด้วยรถไฟและผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องเดือดร้อนด้วยเนื่องจากว่ามีการปิดถนนและเส้นทางรถไฟหลายสายเช่นกันค่ะส่วนที่ท่าอากาศยานแกตวิกกรุงลอนดอนสนามบินชาร์ลเดอโกลของกรุงปารีสหรือแม้แต่ในนครแฟรงก์เฟิร์ตกรุงอัมสเตอร์ดัมและกรุงบรัสเซลส์ต่างก็ต้องปิดตัวลงชั่วคราวเนื่องจากหิมะตกหนักจนสนามบินใช้การไม่ได้และปิดตัวดังกล่าวอาจต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์ขณะที่สำนักพยากรณ์อากาศบางแห่งทำนายว่าฤดูหนาวปีนี้อาจจัดได้ว่าหนาวที่สุดในรอบ100ปีโดยเฉพาะที่อังกฤษซึ่งสถานที่บางแห่งยังมีหิมะปกคลุมหนาถึง20เซนติเมตรเฉพาะที่เยอรมนีนั้นมีการยกเลิกเที่ยวบินกว่าพันเที่ยวหลังหิมะตกลงมาหนากว่า40เซนติเมตรยูโรคอนโทรลที่ดูแลการจราจรทางอากาศ38ประเทศทั่วยุโรปคาดการว่าเฉพาะเมื่อวานมีเที่ยวบินยุโรปถูกยกเลิกกว่า 22,500 เที่ยวส่วนที่กรุงบัสเซลเมืองหลวงของเบลเยียมสนามบินต้องปิดใช้งานเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ละลายน้ำแข็งโดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวที่สั่งมาจากฝรั่งเศสจะถูกส่งมาถึงเมื่อไหร่หลังจากทางการสั่งปิดถนนไฮเวย์ระหว่างฝรั่งเศสเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเนื่องจากมีหิมะตกหนักและเมื่อไม่มีอุปกรณ์ละลายน้ำแข็งทางสนามบินก็ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยในการขึ้นลงของเครื่องบินได้